สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็หวังเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้ได้เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกโดยมีคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับที่สนามแบดมินตันสวนลุมพินีการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักกีฬาเพียง3คนก็คือสุภนิดาเกตทองจงคนพันกิติธรกุลและรวินดาประจงใจส่วนนักกีฬาคนอื่นๆสมาคมได้อนุญาตให้ไปฝึกซ้อมในต่างจังหวัดและต่างประเทศครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้โควต้าครบทั้ง5ประเภทขณะนี้นักกีฬาอยู่ในช่วงฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายกระจายอยู่ในต่างประเทศครับและก็ต่างจังหวัดด้วยส่วนเมย์ซ้ายสุภนิดาเกตทองที่จะลุยโอลิมปิกครั้งแรกก็หวังจะระเบิดฟอร์มทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันกับกุลวุฒิวิทิสารแชมป์โลกในปี2023นะครับก็หวังว่าจะทำได้เหมือนกับตอนคว้าแชมป์โลกเพราะกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักและมีการศึกษาคู่แข่งมาเป็นอย่างดีครับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีตั้งแต่ปี2004ที่แบดมินตันส่งแข่งขันได้ครบทั้ง5ประเภทค่ะทุกประเภทค่ะชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่ผู้ผสมค่ะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการฝึกซ้อมค่ะเรามีความมั่นใจว่าเมสุภนิดาก็จะระเบิดฟอร์มอย่างที่พี่ๆเห็นมากันแล้วในรายการแข่งขันในประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อครั้ง Thailand Open ล่าสุดที่นิมิบุตรค่ะวิวก็เป็นบุคคลที่คนไทยให้ความหวังสูงในฐานะแชมป์โลกค่ะในปี2023ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็มีความเชื่อมั่นว่าวิวก็สู้เต็มที่ค่ะทางด้านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสมาคมกีฬาแบดมินตันเป็นสมาคมที่ได้โควต้าไปโอลิมปิกมากที่สุดจากจำนวนนักกีฬาไทยทั้งหมด51คนซึ่งหากสมาคมแบดมินตันต้องการวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมกกท.พร้อมสนับสนุนเต็มที่เพื่อไม่ให้นักกีฬามีการบาดเจ็บก่อนการแข่งขันนะครับพยายามที่จะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่นักกีฬาที่ไม่ได้ฝึกซ้อมอยู่ไม่ได้ฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้ก็มีการส่งนะครับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาไปช่วยนักกีฬานะครับเช่นที่คู่ผสมแล้วก็หญิงคู่ที่ฝึกซ้อมอยู่ไอ้คู่ผสมกับชายคู่นะก็จะมีแชมเบอร์มีอะไรต่างๆที่การกีฬาเข้าไปซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในความต้องการแล้วว่าทางผู้บริหารและก็โค้ชต้องการที่จะเพิ่มเติมในด้านไหนบ้างนะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการบริหารจัดการการกีฬาก็จะเป็นตัวประสานงานหลักนะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีครับสำหรับทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยได้โควต้าไปโอลิมปิกครบทุกประเภท9คนได้แก่หญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์และสุภนิดาเกตทองชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธรกุลและรวินดาประจงใจชายคู่สุภักจอมเกาะกับกิตินุพงษ์เกียรติเรนและคู่ผสมเดชพลภววรานุเคราะห์และทรัพย์สิริแต้รัตนชัยซึ่งโค้ชคิมจีฮุนจะนำนักกีฬาชุดแรกหญิงเดี่ยวเดินทางสู่กรุงปารีสในวันที่18กรกฎาคมนี้ส่วนนักกีฬาที่เหลือจะตามไปวันที่23กรกฎาคมและก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมนะครับขณะ